สัมปันวะครับผมวารามวะสัมสวัสดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์เติ้ลหมอดูเศรษฐีถ่ายทอดสดจากบ้านสัตนคราชจังหวัดอุบลราชธานีบางคนถามว่าอาจารย์คะวันนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องอะไรวันนี้ผมต้องมาบอกกับทุกท่านครับเราจะเสริมบุญเราจะเสริมดวงทำยังไงให้ดวงของเรานั้นปังและโชคดีครับมีหลายคนถามผมอยู่เสมอว่าสาระที่เราอยากรู้สาระที่เราอยากได้ในเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาโดยเฉพาะในปีที่บอกว่าชงผมพากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนครับคณะทัวร์เมื่อวันที่5หรือเสาร์5ที่ผ่านมาผมต้องบอกไว้กับทุกท่านว่าบางคนถามว่าอาจารย์ดวงจะเป็นเช่นไรอ่ะเมื่อได้ไปไหว้เสริมดวงให้เกิดเป็นบารมีและเสริมทรัพย์ผมต้องบอกกับทุกท่านอยู่อย่างหนึ่งครับการไหว้เสริมดวงเรียกทรัพย์ในวันเสาร์ห้านะครับเขาบอกว่าจะได้เงินจะได้พลังบุญหนุนดวงแต่จะต้องไปไหว้5สถานที่การไปไหว้5สถานที่นั้นมีอะไรบ้างผมต้องบอกไว้ก่อนครับอันดับแรกที่ผมบอกไว้ก่อนนั่นก็คือนะครับผมพาทุกท่านไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้ผมต้องบอกไว้กับทุกท่านนะครับเป็นศาลหลักเมืองที่จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยจะมีศาล2หลักอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีเทพรักษ์ทั้งหมด5ที่5พระองค์สถิตแล้วก็คือจะมีพญาคลังสมบัติอยู่ที่นั่นบางคนถามผมบอกว่าเอ้าอาจารย์คะถ้าเราบอกว่าวันนี้บุญที่เกิดบารมีที่เราเกิดเนี่ยเราจะทำยังไงให้เสริมทรัพย์เสริมดวงเสริมสิ่งที่ดีกับตัวเอง1ผมต้องบอกกับทุกท่านที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้ถ้าใครเกิดในปีชงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปีชรูปีมะโรงนะครับปีมะแมนะครับท่านไปไหว้ได้เลยและปีจอท่านไปไหว้ศาลเทพรักษ์5ที่นั้นที่สถิตอยู่ที่ศาลหลักเมืองและพญาคลังสมบัติพร้อมกับเสาหลักเมืองเพื่อเปิดทรัพย์ครับนี่คือเป็นเคล็ดลับที่บอกว่าเสริมบุญให้เกิดเกี่ยวกับพลังบุญและความโชคดีนะครับและอย่างต่อไปทำไมต้องไปเปิดทรัพย์ที่นั่นพญาคลังสมบัติเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนครับพระนามของท่านนะครับเขาบอกว่าคนเกิดปีชงได้ไปอธิษฐานจิตกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและพระยาคลังสมบัติแล้วจะเกิดความโชคดีจะเกิดความร่ำรวยจะเกิดความปังคิดอันใดแล้วก็จะสำเร็จมากปรารถนาจึงจะต้องไปไหว้พระยาคลังสมบัติให้เสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมบุญอยู่ตรงนั้นและประการที่สองให้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือผมต้องบอกกับทุกท่านครับให้การไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วจะเกิดความปังศาลเจ้าพ่อเสือนี่ผมต้องบอกกับทุกท่านอยู่อย่างหนึ่งถ้าใครไหว้แล้วจะเกิดทรัพย์เกิดความปังนะครับและบอกไว้อีกอย่างหนึ่งคนเกิดปีชงนะไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือโดยนะครับบางคนบอกว่าหนูเกิดปีชงแล้วจะเป็นไงเขาจะมีนะครับพิธีแก้ชงแล้วก็มีหัวซือหัวซือก็คือเหมือนกับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับอีสานเรียกว่าพ่อจ้ำนะครับก็คือเหมือนกับเป็นคนที่พูดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพาทำพิธีนะครับถ้าเป็นฮินดูก็จะเป็นพราหมณ์ที่เป็นคนทำพิธีอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นของคนจีนเขาเรียกว่าหัวซื่อนะครับเมื่อหัวซื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกไว้ก่อนครับหัวซื่อก็จะพาทำว่า1 2 3พิธีการแบบนี้ต้องทำยังไงพิธีปัดเคาะ1 2 3เป็นเช่นไรแล้วจะเกิดความโชคดีและเกิดความร่ำรวยนี่คือประการที่2ผมก็เลยพาทุกท่านไปที่ไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบางคนถามว่าทำยังไงแล้วจะเกิดทรัพย์และเกิดบารมีบุญกับตัวเองผมต้องบอกกับทุกท่านนะ
คนที่ได้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วจะเกิดความร่ำรวยเกิดความปังผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับใครทำแล้วรวยครับนี่คือประการแรกประการที่สองเมื่อไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วผมก็เลยได้พาคณะลูกศิษย์นะครับคณะลูกศิษย์ไปไหว้ต้องบอกอย่างเงี้ยไปไหว้นะอีกทีหนึ่งนั่นก็คือศาลเท้ามหาพรหมศาลเท้ามหาพรหมต้องมีทั้งหมด4หน้าการขอพระในศาสนาพราหมณ์เนี่ยถือว่าพระพรหมคือผู้สร้างเราไปขอสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เกิดเป็นมหาบารมีเราไปเกิดขอเกิดเป็นสิ่งที่บอกว่าบุญให้เกิดเป็นพลังบุญแล้วหนุนนำดวงชะตาให้เกิดความร่ำรวยนี่คือต้องบอกไว้ก่อนนะพลังบุญนั้นจะเกิดในบารมีที่ใหญ่และความโชคดีการสักการะพระพรหมไม่ต้องอะไรเยอะครับไหว้สีหน้าหน้าแรกก่อนจุดธูปนะครับ9ดอกไหว้หน้าแรกนะอย่างที่2ให้ไปไหว้หน้าที่2ด้านซ้ายมืออย่างที่3ไปไหว้ข้างหลังอย่างที่4ไหว้ด้านซ้ายเวียน4รอบอธิษฐานจิตสร้างบุญหนุนดวงเปิดทรัพย์นี่คือการให้ปังที่ผมไหว้ในวันเสาร์5นะและอีกสถานที่1ก็คือไปไหว้นะครับพระแม่รัศมีพระแม่รัศมีนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับที่ห้างเกสรพลาซ่าชั้นบนอธิษฐานบุญอธิษฐานจิตเสริมบารมีทรัพย์เสริมบารมีบุญเปิดบุญการไหว้พระขอพรพระแม่รัศมีมาตาเนี่ยคนทั้งไทยหรือทางพุทธเขาถือคนที่เป็นพุทธเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมนี่ก็พุทธเหมือนกันก็สามารถไปไหว้ได้คนที่นับถือศาสนาทุกศาสนาเขาสอนให้เป็นคนดีหมดแต่ถ้าคนศรัทธาองค์พระแม่เขาบอกอย่างนี้ก่อนนี่คือเรื่องของความเชื่อของศาสนาถ้าได้ไปไหว้พระแม่รัศมีตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าที่ห้างเกสรพลาซ่าจะปังจะรวยจะเฮงนี่คือเกิดจากการหนุนดวงบารมีทรัพย์เพราะวันนั้นเป็นวันเสาร์ห้าผมก็เลยพาเขาทุกคนไปไหว้วันสามแล้วจะเกิดความเราร่ำรวยและความที่บอกว่าเสริมความปังในชีวิตนี่คือบอกไว้ก่อนทุกท่านครับการที่ไหว้ขอพระแม่รัศมีการขอเงินการขอโชคคนฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ถือว่าพระแม่รัศมีนั้นเปิดดวงเศรษฐีเปิดมหาบารมีทรัพย์และเปิดความร่ำรวยครับผมจึงบอกว่าทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้มีโอกาสก็สามารถไปไหว้ขอพรพระแม่รัศมีนะครับให้เกิดเปิดบารมีโชคเปิดบารมีทรัพย์ให้เกิดเป็นบุญที่บอกว่ากุศลให้เกิดเป็นผลบุญให้เกิดเป็นทรัพย์แก่ทุกคนนะนี่คือการไหว้และการเสริมบุญหนุนดวงชะตาเปิดทรัพย์และอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายที่อาจารย์พาไปไหว้นั่นก็คือต้องบอกกับทุกท่านนะนั่นก็คือเรียกว่าองค์พระคะเนศวรองค์พระพิคเนศอยู่ที่เวอร์เทสหรือเซนเทนเวอร์นะครับแล้วก็จะมีองค์พระตรีมูยติอาจารย์ก็เลยพาไปไหว้อีกที่สำคัญแห่งหนึ่งก็คือองค์พระคะเนศวรไม่ว่าจะเป็นฮินดูเขาถือว่านะครับศาสนาฮินดูถือว่าองค์พระคะเนศวรเนี่ยจะขจัดสิ่งอุปสรรคหากจะทำการอันใดแล้วองค์พระศิวะเจ้าในศาสนาฮินดูได้บัญญัติว่าการจะบูชาเทพองค์ใดก็แล้วแต่ให้บูชานั่นก็คือองค์พระคเนศก่อนจะทำพิธีการใดก่อนที่จะสรรเสริญถวยเทพทุกองค์แม้แต่องค์พระศิวะเจ้าองค์พระพิคเนศจึงต้องไปไหว้ถือว่าเป็นเทพเจ้าในการขจัดอุปสรรคและเสริมความร่ำรวยและเสริมความสำเร็จขจัดอุปสรรคสิ่งที่ดีให้เกิดนี่คือต้องบอกกับทุกท่านนะและก็คือแหล่งสุดท้ายนั่นก็คือพระตรีมูยติพระตรีมูยตรีเนี่ยผมต้องบอกว่าครับเป็นเทพที่รวมกันถึง3พระองค์ด้วยกันเทพ3พระองค์ด้วยกันคือ1พระพรหม2พระศิวะและ3พระนารายณ์เป็นปางเขาเรียกว่า
างอวตารเมื่อต้องบอกไว้อีกอย่างหนึ่งครับปางอวตารนี่คือมีเทพทั้งหมด3พระองค์คือรวมกันจึงได้เป็นพระตรีมุยติหัวนะครับพระเศียรจะมีพระเมฆนะครับคงคานะอยู่ข้างบน เขาบอกว่าฮินดูบอกว่าถ้าได้บูชาพระตรีมุยติเทพรวมอวตารเป็น3พระองค์รวมกันเป็นหนึ่งแล้วคนไทยเชื่อว่าพระตรีมุยตินี่ต้องไหว้ดอกกุหลาบสีแดงธูปสีแดงเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความสำเร็จอีกตัวหนึ่งอีกพระองค์ต้องบอกว่าอีกพระองค์หนึ่งผมจึงบอกว่าในวันที่ผ่านมาในเสาร์ห้าที่ผ่านมานะครับวันที่ห้าเดือนห้าไปเสริมบุญไปเสริมทรัพย์ไปเสริมความปังให้เกิดความร่ำรวยนั่นก็คือไหว้พระนนดวงจึงบอกว่าต้นตะวันเป็นดวงเศรษฐีเจ้าแห่งทักษาผมจะต้องเลือกวันไปไหว้พระผมจะต้องเลือกวันสิ่งที่ดีให้เกิดเป็นมหาบารมีบุญผมจะต้องเลือกในสิ่งที่ดีเกิดแต่บุญและกุศลร่ำรวยครับนี่คือบอกไว้ก่อนนะฮะอันดับแรกและสุดท้ายผมกำลังจะบอกกับทุกท่านว่าวันที่ผมจะไปไหว้ขอพรเปิดบารมีทรัพย์และหนุนดวงเศรษฐีในครั้งนี้ที่ผมกำลังจะจัดขึ้นนะครับในวันที่14นะครับพฤษภาคมเป็นวันอีกสำคัญอีกวันหนึ่งนะคือเป็นวันพระใหญ่วันพระใหญ่ทางพุทธเราเนี่ยผมก็เลยบอกว่าจะไปสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิทำไมต้องไปเลือกวัดเขียนวัดเขียนอยู่ที่บางพระจังหวัดนนทบุรีอาจารย์เติ้ลต้องบอกไว้ก่อนนะครับวัดเขียนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายที่ด้วยกันหนึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยาและต้องบอกก่อนครับวัดเขียนนั้นมีพญานาคสองตนนะครับสถิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่คนแถวนนทบุรีที่รู้จักกันคือเจ้าแม่ตะเคียนผมได้ขอเปิดโชคหนุนดวงชะตาผมได้อธิษฐานวันนั้นผมไปที่วัดเขียนบอกว่าทำยังไงจะเกิดโชคจะเกิดมหาบารมีจะเกิดบุญผมขอน้อมนำอธิษฐานบุญให้เกิดเป็นพุทธพลังให้เกิดเสริมทรัพย์ให้เกิดเกี่ยวกับการงานที่ดีให้มีโชคผมอธิษฐานแล้วก็ผมก็ไปถูที่เจ้าแม่ตะเคียนผลปรากฏว่าผมเห็นเลข1กับเลข8นี่คือโปรดใช้วิจารณญาณนะใครฟังเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณผมเห็นเลข1เลข8ผมจะบอกว่าแม่ครับถ้าผมมีโชคงวดนี้ผมจะกลับมาหาแม่ตะเคียนและผมก็จะมาทำบุญใหญ่ที่นี่พร้อมกับเรียกว่าสวดมนต์เปิดมหาบารมีหนุนดวงพระมหาจักรพรรดิบางคนถามว่าข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นอะไรโดยเฉพาะผมต้องบอกว่าเนี่ยคือเราถ่ายทอดสดที่บ้านสุพรรณคราชจังหวัดอุบลราชธานีข้างหลังก็คือองค์พระแก้วแดงครับองค์พระแก้วแดงนะครับองค์พระแก้วแดงนี่คือการเสริมบุญพระมหาจักรพรรดินะครับการสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิคือเป็นสายหลวงปู่ดู่หลวงตามานะครับผมจึงบอกว่าท่านใดที่กำลังติดตามรายการนะครับช่อง8มายาชาแนลแห่งนี้รายการดวงเศรษฐีของอาจารย์เติ้ลอยู่ตอนนี้ทุกท่านครับวันที่14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2561เนี่ยอาจารย์จะขอประชาสัมพันธ์บุญทุกท่านครับสามารถนะครับร่วมกับเราไปที่นะครับวัดเขียนสวดมนต์เปิดมหาบารมีโภคทรัพย์โดยเฉพาะคนที่ทำแท้งนะคนใดที่ทำแท้งไว้แล้วเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าวันนั้นอาจารย์ก็จะทำอุทิศส่วนบุญคือบริจาคโรงศพนะครับแล้วก็จะเป็นเติมน้ำมันตะเกียงและก็ให้เด็กที่นะครับพ่อแม่เขาทำแท้งทั่วโลกทั่วทิศเป็นสัมภเวสีนะฮะผมถึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเกิดเป็นบุญเมื่อเราสร้างบุญนั้นผมจึงได้ปรารถนาตัวว่าการทำบุญเปิดดวงมหาบารมีนั้นถือว่าเป็นการเสริมบุญที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะและอย่างหนึ่งใครไปนี่ผมบอกไว้ก่อนผมจะมีพยัญต้องก่อนนี่ก็คือองค์ท้าวเวสสุวรรณต
้องบอกก่อนนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมีบอกไว้ก่อนนะองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็น1ใน4จตุมหาราชิกาบอกไว้ก่อนที่ผมกำลังขายเสื้อพยันอยู่เนี่ยนะเป็น1ในท้าวจตุมหาราชิกาคนที่เกิดปีชงได้บูชาท้าวจตุมหาราชิกาหรือองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วจะปกปักรักษาทำให้เกิดเสริมบารมีบารมีและเกิดความโชคดีเปิดทรัพย์ดวงการเงินทำอะไรแล้วก็จะสำเร็จมากปรารถนาใครที่กำลังฟังกำลังดูเดี๋ยวกรุณากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คืออะไรครับบอกเป็นบุญบอกเป็นมหาบารมีบุญผมจะพาทุกท่านสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิน้อมนำบุญและก็สวดคาถาเงินล้านเป็นการเติมบุญนะครับขอให้ทุกท่านฟังให้ดีนะใครที่กำลังมาดูอยู่ตอนนี้ใครไปวัดเขียนที่บางพระเอ้ยบางไผ่เนี่ยนะครับบางไผ่นะบางไผ่ท่านผมบอกก่อนนะผมจะมีพยันพยันนี้ผมได้อธิษฐานจิตในวันเสาร์5และได้ให้หลวงพ่อปลุกเสกในวันเสาร์5นะครับเสาร์ที่5เดือน5เรียกว่านะครับพยันนะครับนี่นะท้าวเวสสุวรรณเรียกทรัพย์ 1. แก้ชง 2. เสริมดวงบารมี 3. เปิดโชคโภคทรัพย์เสริมความร่ำรวยให้เกิดเต็มสิ่งที่ดีๆสิ่งอวมงคลหรือสิ่งอัปมงคลจะหายไปผมบอกไว้ก่อนนะครับพระยันนี้ปลุกเสกและผ่านพิธีมาแล้วเรียบร้อยผมจะต้องบอกกับทุกท่านถ้าใครไปในรอบนี้แต่ผมมีน้อยนะส่งวันสิเพราะผมทำมาน้อยเพราะว่าตอนนี้ผมเอาไว้แจกคู่กับเสื้อนะครับท้าวเวสสุวรรณทุกท่านครับทุกคนกำลังที่ติดตามรายการนี้ของอาจารย์เต้นหมอดูเศรษฐีอยู่ตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนผมไม่ขายนะใครไปผมก็แจกและขอเสื้อจักรพรรดินะครับและผมจะบอกไว้ก่อนเสื้อพระมหาจักรพรรดินี้บอกไว้ก่อนนะครับมีลูกศิษย์ทำถวายนี่ต้องบอกไว้ก่อนแกะออกมาสดๆเลยลูกศิษย์นำถวายแบบนี้ครับเสื้อพระมหาจักรพรรดินี้ผมจะเอาไปแจกแต่ให้จับฉลากเอานะนะครับเสื้อนี้ไม่มีขายนะครับตัวนี้ผมจะเอาไปแจกนะครับสำหรับใครที่เป็นลูกทัวร์ผมก็เอาไปแจกแล้วหลายครั้งแล้วไม่มีขายใครที่จะไปในครั้งนี้ให้ไปจับฉลากเสื้อนี้ให้ฟรีนะให้ฟรีเสื้อนี้เขาเรียกว่าเสื้อพระมหาจักรพรรดิข้างหลังจะเป็นเสื้อนะครับข้างหลังจะเป็นพญานาคนั้นก็คือเท้าวิรูณปักขูราชาแห่งนาคและเขียนว่าชยบารมีนะเมตตานะสำเร็จก็คือตามกูแล้วรวยอาจารย์ต้นหมอดูเศรษฐีนะครับตัวนี้แจกนะอาจารย์จะไปแจกครับใครไปนะครับเดี๋ยวเอาไปจับฉลากแล้วเอาไปอาจารย์จะเอาไปประมาณ 5-10 ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปดูในสต็อกให้บางคนถามว่าอาจารย์คะทำยังไงดวงหนูจะปังทำไงดวงหนูจะดีผมบอกไว้ก่อนใครไปรอบนี้เช่นเดียวกันครับหาได้ยากนะรอบนี้ผมเอามาแจกหาไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะลูกหลานสายญาณพญานคราชผู้นี้น้อมนำบุญนะครับที่จะไปร่วมสวดมนต์ที่วัดเขียนกับอาจารย์ที่บางพระบางไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทางสะดวกครับมีเรือให้นะครับมีเรือเขาบอกว่าเรือแล่นผ่านโป๊ะผ่านเรือผมไปดูแล้วละครั้งหนึ่งนะฮะแล้วผมก็จะพาทุกท่านไปร่วมสวดมนต์แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านที่ติดตามรายการอาจารย์ต้นอยู่ตลอดเวลาขอบคุณอนุโมทนาบุญที่จะไปสร้างโรงทานนะครับขอให้เกิดเป็นบุญดำโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะต้องบอกไว้ก่อนการที่จะเสริมดวงให้ปังคนวันจันทร์นะฟังให้ดีควรจะต้องมีรูปเสือหรือรูปสิงห์นะครับตั้งไว้ในที่ทำงานเพื่อจะเป็นการแก้เคล็ดในสิ่งที่บอกว่าลายออกจากตัวเองเพราะคนเกิดวันจันทร์ปีนี้จะต้องเอาเสือหรือสิงห์ตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานหรือถ้าหน้าบ้านเนี่ยควรจะเป็นสิงห์คาบดาบนะฮะตั้งไว้เลยคนเกิดวันจันทร์แล้วจะหนุนนำดวงเกิดบุญบารมีนะครับใครบอกว่าดวงไม่ดีเนี่ยไปเลยต้องบอกไว้ก่อน
แล้วคนเกิดวันอาทิตย์ฟังนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยบางคนเป็นสายยานพญานาคราชบอกว่าอาจารย์คะคนวันอาทิตย์นี่แขวนครุฑได้ไหมแขวนอะไรได้คะผมบอกไว้ก่อนครับถ้าคนวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนท่านอย่าไปเชื่อในทางที่ผิดเขาบอกว่าครุฑกับนาคเนี่ยไม่ถูกกันจริงในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันนะครับสมัยปัจจุบันเมื่อผ่านมา 2,640 ปีเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เท้าความเยอะครุฑกับนาคตีกันนะครับแต่เมื่ออุบัตินะครับครูบาอาจารย์ได้บอกนะฮะนี่คำเล่าจากครูบาอาจารย์เช่นอาจารย์รักผมได้ฟังจากอาจารย์รักมาเป็นผู้ถือว่าอยู่ในสายยานของพญานาคราชอาจารย์รักบอกอยู่ว่าวันนั้นผมเห็นท่านรายการมูเตไนท์นะฮะอยู่ช่อง9นะอาจารย์รักบอกว่าอย่างนี้ครุฑกับนาคเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกกันทำไมถึงบอกว่าถูกกันเมื่อวันหนึ่งองค์พระสัมมาพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้ววันนั้นเป็นวันประชุมหมู่เหล่าเทวดามนุษย์และอวมนุษย์ทั้งหลายครุฑนาคและเทวดาทุกหมู่ตนทุกหมู่เหล่าก็ได้ไปรวมกันเพื่อไปฟังคำธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นเมื่อพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลับตาและมีมิตรที่หลับสมาธิท่านพงษ์ท่านได้นั่งสมาธิท่านรู้ว่าเมื่อครุฑกับนาคไม่ถูกกันท่านก็เลยจะเรียกทั้งสองตนเข้ามาท่านบอกว่าครุฑเจ้าอยู่ฝั่งนี้นาคเจ้าอยู่ฝั่งนี้เข้ามาหาอาตมาใกล้ๆสิเมื่อครุฑกับนาคได้ฟังคำดำริจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วครุฑกับนาคก็เลยมาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้กล่าวว่าก้าวกระหม่อมพระยาครุฑขอน้อมนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญานาคก็บอกว่าก้าวกระหม่อมขอน้อมสักการะพญานาคน้อมสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พวกเจ้าขัดแย้งกันมาเป็นเวลา 4,000 กว่าปีบัดนี้เราจะขอบิณฑบาตเจ้าทั้งสองเนื่องจากเจ้ามีพ่อคนเดียวกันนั่นก็คือพระฤาษีแม้แต่เป็นคนต่างมารดาหากฉะไหนเล่าพวกเจ้าถึงจะได้มาต่อสู้กันเอาอย่างนี้พญาครุฑและพญานาคเจ้าจงฟังดำริเราเราขอบิณฑบาตพระพุทธเจ้าได้เอาบาตรมาแล้วได้ขอบิณฑบาตครุฑกับนาคว่าขอให้พวกเจ้าจงสมานาฉันท์กันเลิกแล้วต่อกันและเป็นมิตรที่ดีต่อกันหลังจากนั้นพญาครุฑและพญานาคจึงได้รับปากกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก้าวกระหม่อมขอน้อมรับขออโหสิกรรมต่อซึ่งกันและกันหลังจากนั้นครุฑกับนาคได้ปรวนาตัวต่อองค์หน้าต่อองค์หน้าสัมพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำบอกเรานะครับจากครูบาอาจารย์ผมจึงบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่บอกชัดเจนครับว่าปัจจุบันสายพญาครุฑและสายพญานาคไม่ใช่ต่อต้านกันหรือไม่ถูกกันณปัจจุบันนี้เมื่อ 2,600 กว่าปีที่ได้อุบัติมาจึงบอกได้ว่าครุฑกับนาคเป็นพี่น้องและได้รับการเรียกว่าสมานฉันท์จับมือกันแล้วอย่าไปคิดว่าวันนี้ฉันสักพญาครุฑฉันจะสักพญานาคได้ไหมนั่นคือความเชื่อที่ผิดนะครับนี่คือต้องบอกไว้ก่อนนี่คือต้องบอกกับทุกท่านไว้ก่อนนะคนเกิดวันอาทิตย์ควรจะต้องมี1 นะครับพญาครุฑหรืออีกอย่างหนึ่งครับรูปสิงห์เชื่อกันว่าจะหนุนบารมีจะทำร้ายศัตรูภัยพานโดยเฉพาะผมเกิดวันอาทิตย์ท่านเห็นได้เลยครับผมจะมีครุฑยึดหน้านะครับอยู่ข้างหลังนะท่านดูนะครับผมจะมีครุฑยึดหน้าครับแปลว่าสายญาณบารมีสายบุญน้อมนำบุญให้เกิดเป็นบารมีบุญนะครับนี่เขาเรียกว่าครุฑยึดหน้าเสริมบุญเปิดบารมีทรัพย์คนเกิดวันอาทิตย์ควรจะต้องมีนะครับครุฑหรื
ราชสิงห์คนหรือจะไปไหว้พระคนวันอาทิตย์นะไปไหว้สิงห์หรืออาจจะมีสิงห์ซื้อสิงห์มานะครับตั้งไว้หน้าบ้านจะทำให้ชนะเขาเรียกว่าชนะศัตรูมุมานเกิดแต่ความโชคดีเกิดแต่ความร่ำรวยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะวันนี้ฉันดุ้นสดเลยนะมีอะไรฉันงัดออกมาให้หมดนะครับเพราะฉันมีเวลาถึงทุ่มหนึ่งนะอีกประมาณ20กว่านาที30กว่านาทีเนี่ยนะครับทุกท่านฟังแล้วเอาไปวิจารณญาณและบางคนถามว่าอาจารย์แล้วมีไว้แล้วเพื่ออะไรก็คือจะชนะหมู่มารและเกิดสิ่งที่ดีๆแล้วก็เกิดเป็นบุญมหาบารมีบุญแล้วก็คือเกิดในสิ่งที่บุญเกิดให้เกิดเป็นสิ่งที่หนุนนำผมเชื่ออยู่อย่างคนไหนก็แล้วแต่ที่เชื่อและเสริมบุญนั้นจะเกิดเป็นบารมีทรัพย์จะเกิดเป็นหนุนหน่วงดวงบุญที่บอกว่าน้อมนำบุญแล้วเติมบุญเข้ามาบุญนั้นจะเกิดนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นและอย่างที่สองก็คือนะครับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับจะต้องมีถ้ามีได้คือรูปคลิปสิงคลิปสิงเนี้ยจะเป็นสิงจีนก็ได้เอาไปตั้งไว้อยู่ที่ทางทิศนะครับทิศตะวันออกเขาเชื่อว่าคนเกิดวันอังคารที่จะหนุนดวงแล้วก็เสริมทรัพย์ให้กับตัวเองและเปิดบารมีและคือความปังของตัวเองเนี่ยคนเกิดในราศคนเกิดของวันอังคารจะต้องมีรูปสิงคลิปสีขะเรียกว่าสีทองนะครับรูปองค์ท้องอะไรพูดง่ายๆนะครับรูปองค์ท้องไว้ให้ไปทางตั้งไว้ทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อเกิดความอะไรคนวันอังคารเป็นคนดวงแข็งเมื่อคนวันอังคารเป็นคนดวงแข็งเนี่ยจะต้องมีสิงเพื่อหนุนนำและก็คือเกิดความมั่นคงทำอะไรแล้วจะเกิดความโชคดีปังเฮงผมเชื่อได้เลยบุญบารมีจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่คนที่กำลังนั่งดูผมอยู่ตอนนี้ท้ายสุดเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16นะครับพฤษภาคมท่านกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าทักษะเนี่ยความน่าจะเป็นมันมาตัวไหนยังไงเด่นตัวไหนนะฮะเอาแบบคร่าวๆนะนะเอาแบบคร่าวๆไม่ต้องไปดูไกลผมวิเคราะห์ให้เลยท่านใดที่กำลังมานั่งชมอยู่ตอนนี้ท่านกดไลค์กดแชร์ไว้เลยเป็นการบอกคุณไปด้วยนะครับนี่คือเล่าให้ท่านฟังนะฮะต่อไปมีคนถามผมอยู่อย่างอาจารย์คะถ้าคนเกิดวันพุธเนี่ยถ้าคนเกิดวันพุธเนี่ยควรจะต้องเป็นอะไรเสริมดวงพุธกลางวันและพุธกลางคืนเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนคนจีนถือนะครับคนจีนถืออยู่อย่างหนึ่งคือปลาอุ้มมุกปลาเก๋าอุ้มมุกหรือปลาอุ้มมุกเนี่ยครับปลาอะไรก็แล้วที่อุ้มมุกนะตามตลาดเขามีขายมีปลาอุ้มมุกแล้วแบบเป็นลูกกลมๆปลาครับไข่มุกหรือลูกแก้วอ่ะเรียกว่าปลาอุ้มมุกคนเกิดวันพุธเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องมีปลาอุ้มมุกหรือสุนัขหมานี่แหละนะครับลูกหมาหมานี่จะต้องเป็นหมาคู่นะท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ท่านจะเอาลูกหมาคู่เนี่ยนะครับบอกไว้ก่อนนะให้เอาลูกหมาคู่นี่ตั้งไว้ถามว่าตั้งไว้ทิศไหนทิศไหนก็ได้นะครับท่านจะตั้งทิศไหนก็ได้ในบ้านบอกว่าสุนัขคู่และปลาอุ้มมุกนี่จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะแล้วก็ให้ชีวิตนี้สมหวังสุนัขคู่นี้ก็เหมือนกับการรู้ใจและทำให้ชีวิตนั้นมีความก้าวหน้าได้ผมจึงบอกว่าถ้าใครนะครับคนจีนถือว่าปลาเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์นะครับมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะชอบเลี้ยงส่วนมากนะคนจีนเขาจะชอบเลี้ยงปลาอะไรรู้ป่ะปลาคาร์ปเขาจะมีปลาคาร์ป8ตัวหรือ9ตัวแต่ละบ้านนี่คือบอกไว้ก่อนทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ท่านก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะฮะจึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ดวงจะเกิดบารมีจะเกิดหนุนดวงโชคชะตาให้เสริมทรัพย์ดวงดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีผมเชื่อเลยเอาอย่างนี้นะที่ท่านกำลังมานั่งฟังอยู่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เพราะตอนนี้ฮานอยมันออกอะไรผมยังไม่รู้นะฮานอยงวดเนี้ยวันเนี้ยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่11วันที่11ท่านสังเกตได้เลยครับดาวมฤตยู0
ผมฟันได้เลยว่าความน่าจะเป็นเนี่ยอีกประมาณสงสัยไม่รู้ยังผมไม่รู้เวลาตอนนี้หกโมงครึ่งนี่มันออกแล้วตอนนี้ไม่รู้กี่โมงผมฟันได้เลยว่าศูนย์เนี่ยเล็งดาวพฤหัสจึงบอกว่าตามกำลังวันฮานอยเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะผมฟันที่ศูนย์ฮานอยนี่ผมฟันที่ศูนย์เลยเพราะศูนย์กับแปดมาได้แค่ตัวเดียวนี่ผมวิเคราะห์สดๆนะก่อนที่ตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่ามันออกรายการทีวีฮานอยความน่าจะเป็นศูนย์โปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนเพราะตอนนี้ผมออกรายการสดนะความน่าจะเป็นเนี่ยฮานอยเวียดนามวันเนี้ยฟันศูนย์ครับถ้ามันมาได้จริงนะฮะนี่บอกไว้ก่อนผมฟันเลยเพราะว่าผมเขียนนะครับผมเขียนไว้ขอสมุดนี่เราให้ฟังนี่เราคุยให้ฟังอย่างนี้นะฮะนี่ฮะผมเขียนสูตรฮานอยไว้อย่างเงี้ยนะฮะท่านใดดูนะนี่ดูเนี่ยผมเขียนไว้เขาเรียกว่าทักษะมหารวยนะครับผมฟันที่ศูนย์ชัดเจนนะครับใครอยู่ในห้อง VIP ใครอยู่ในห้องบุญผมเนี่ยผมฟันอยู่ที่ศูนย์เลยมันก็จะมี02 01 06 04 03 05 08 09และ07ผมบอกก่อนครับเนี่ยทักษะวันนี้ฮานอยเนี่ยมีโอกาสมาได้ศูนย์ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนแต่ว่าพูดถึงเรื่องของทักษะเนี่ยหรือตัวเลขเนี่ยผมชำนาญเพราะว่าผมคิดเองตามสูตรทักษะเนี่ยนะครับฮานอยมันได้ตามนี้แหละถ้าท่านรูด0ท่านได้ตังค์8มีโอกาสหน้ามามั้ยกำลัง8อ่อนท่านจะสังเกตมั้ยกำลัง8อ่อนเมื่อ8เป็นตัวรอง0เป็นตัวหลักตามกำลังทักษะจึงบอกว่า0กับ8ฟันที่0ท่านลองไปดูนะรอดูก็แล้วกันตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วแหละแต่รู้ว่าใครที่ฟังแล้วเอาไปวิเคราะห์และวิจารณญาณอ้าวเรามาคุยกำลังวันของวันพฤหัสกันนะครับกำลังวันพฤหัสเนี้ยโอ้ยโทษวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนนี่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะใครที่กำลังฟังอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวฟันให้เลยนะครับ ฟังแล้วอาจารย์ฟันให้นะอาจารย์ฟันมาอย่างมาวิเคราะห์กันก่อนโปรดใช้วิจารณญาณนะครับไม่ใช่หวยตั้งทางในไม่ใช่หวยกองสลากนะหวยวิเคราะห์กันเนี่ยตามกำลังทักษะมาตัวไหนมันมาได้ตัวนั้นนะฮะถ้าใครอยากฟังอยากดูนะครับแล้วก็อยากเห็นนะครับบางคนถามว่าอาจารย์ทำยังไงดวงหนูจะดีทำไงหนูดวงจะโชคดีทำไงหนูดวงจะดีทำไงหนูดวงจะรวยผมต้องบอกไว้ก่อนครับว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะต้องบูชาอะไรผมต้องบอกไว้ก่อนครับคนวันพุธกลางคืนบูชาองค์พระองค์แล้วจะเกิดเสริมทรัพย์จะเกิดเสริมบุญจะเกิดแต่สิ่งที่ดีและเกิดเป็นมหาบุญผมบอกไว้ก่อนคนที่เกิดวันพุธเนี่ยถ้าบูชาพระราหูการงานจะดีโดยเฉพาะเอาไว้หัวที่นอนหรือใครที่มีร้านค้าขายฟังไว้ให้ดีนะเอาวางไว้เลยแล้วจะรวยจะปังให้อธิษฐานจิตกับองค์พระราหูแล้วไหว้อะไรบ้างวันพุธให้ท่านไหว้วันพุธเนี่ยตอนกลางคืนเวลา 20:12 นาทีนะครับเวลา 20:12 นาทีท่านไหว้เลยของดำไม่ต้อง8อย่างครับท่านไหว้อยู่4สิ่งดังต่อไปนี้สิ่งแรกท่านไหว้นะ1ท่านไหว้อันดับแรกนะกาแฟดำ8แก้วทูปกำลังวันของพระราหูคือ12กำลังวันพระพุธ8นะครับแค่นั้นแล้วหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วท่านก็ไปเรียกว่าไปเสริมบุญเสริมทรัพย์เสริมมหาบารมีบุญนะครับนี่คือบอกไว้ก่อนใครชอบอะไรใครชอบแบบไหนฟังพุธกลางคืนให้บูชาองค์พระราหูไว้ติดตัวแล้วคล้องตัวหรือเอาไว้กับตัวเองแล้วจะรวยนี่คือผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมกำลังจัดสร้างยันพระราหูเปิดทรัพย์นะ
ยันพระราหูเปิดทรัพย์นี่จะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนี่คือต้องบอกไว้ก่อนแต่ตอนนี้ต้องเอาองค์ท้าวเวสสุวรรณก่อนเป็นหนึ่งในจตุมหาราชิกานี่คือต้องบอกไว้ก่อนนะฮะสำหรับคนที่บอกไว้ก่อนครับวันพุธเนี่ยท่านไหว้เลยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อธิษฐานน้อมนำบุญสวดคาถาหนุนนำบุญเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะท่านเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยท่านเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วท่านจะเกิดความโชคดีท่านจะเกิดความร่ำรวยท่านจะเกิดทำอะไรแล้วท่านจะสมหวังและมุ่งมั่นปรารถนานี่คือผมต้องบอกไว้ก่อนอ้าวสำหรับคนเกิดวันพฤหัสผมบอกไว้ก่อนนะครับท่านไปซื้อหนูท่านไปซื้อหนูนะหนูคู่สีทองนะครับหนูเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนคนเกิดวันพฤหัสต้องหนูซื้อหนูคู่สีทองเป็นตัวทองอ่ะสองตัวเป็นคู่หนึ่งนะครับตั้งไว้ที่นะครับทำงานโต๊ะทำงานหรือใครที่ไม่ได้ทำงานค้าขายตั้งไว้หน้าร้านนะครับจะเกิดความร่ำรวยเพราะเขาบอกว่าหนูเนี่ยมีตำนานนะเช่นหนูมูสิกาหนูมูสิกาเนี่ยอาจารย์เต้นต้องบอกไว้ก่อนอยู่อย่างหนึ่งหนูมูสิกาเป็นหนูพาหนะขององค์เทวดานั่นก็คือพาหนะของเรียกว่าเลขาเลยแหละถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่เข้าใจนะจะอะไรก็แล้วแต่ถวยเทพองค์ใดจะเข้าเฝ้าองค์พระพิฆเนศจะต้องผ่านหนูมูสิกาก่อนหนูมูสิกาจึงเป็นพาหนะขององค์พระคเนศวรเขาบอกว่าจะขอพรอันใดเนี่ยอยากรัดคิวเขาบอกว่าให้ไปกระซิบที่ข้างหูหนูมูสิกาเนี่ยคนฮินดูก็บอกอย่างเงี้ยจึงบอกว่าคนวันพฤหัสเนี่ยอยากให้ชีวิตดีขึ้นอยากให้ชีวิตรวยอยากให้ชีวิตปังทำยังไงหนูมูสิกาครับหรือเป็นหนูคู่ทองให้ตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะทำงานหรือนะครับหัวที่นอนคนวันพฤหัสนั้นจะโชคดีจะเกิดความร่ำรวยและเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่ให้ชีวิตใหม่ๆได้เสมอนี่คือต้องบอกกับทุกท่านคนไหนที่บอกไว้ก่อนนะอะไรนะคนเกิดวันพฤหัสสำหรับคนวันศุกร์ฟังนะคนวันศุกร์นี่อาจารย์แนะนำคนวันศุกร์นี้จะแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งคนวันศุกร์นี้ควรมีรูปปั้นงูหรือพญานาคนะครับตั้งประดับหน้าบ้านท่านจะเกิดความก้าวหน้าโดยเฉพาะท่านอาจจะมีไปบูชาองค์พญานาคเล็กๆเหมือนของอาจารย์เนี่ยฉันไม่ได้เกิดวันศุกร์แต่ว่าครบเลยค่ะบ้านฉันมีพญานาคทั้งหมดเลยนะครับหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านห้องพระนี่บ้านเนี่ยซื้ออีกข้างนึงเนี่ยแต่ว่าข้างนั้นไม่เอาพญานาคไปนะครับบ้านหลังเนี้ยบ้านสัตนคราชเนี่ยเอาไว้บูชาพญานาคอย่างเดียวผมถึงบอกว่าผมศรัทธาองค์เจ้าปู่เจ้าย่าผมศรัทธาแห่งบารมีบุญอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะน้อมนำบุญเราเขาจะน้อมนำสิ่งที่ดีให้เกิดกับเราวันนี้ท่านได้มาดูช่อง8 Channel มาดูในการที่ผมไลฟ์สดผมต้องบอกกับทุกท่านครับคนเกิดในวันศุกร์เนี้ยท่านจะต้องมี1รูปงูใหญ่หรือพญานาคประดับหน้าบ้านแล้วท่านจะเกิดความร่ำรวยและโชคดีครับนี่คือบอกไว้ก่อนแล้วสำหรับคนเกิดวันเสาร์ล่ะครับอาจารย์คนเกิดวันเสาร์นี่ก็เช่นเดียวกันเขาเรียกว่าควรจะมีพญานาคพญานาคนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมีไว้แล้วจะเกิดความร่ำรวยมีไว้แล้วจะเกิดเสริมทรัพย์เพราะพญานาคคนวันเสาร์นี้เป็นนาคราชนะครับอุ้มชูนาคราชทำให้เกิดชีวิตความร่ำรวยการไหว้พญานาคราชเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนคนวันเสาร์เนี่ยจุดธูป14ดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบางคนถามว่าอาจารย์ครับทิศตะวันตกเนี่ยมันเป็นทิศของคนตายนะคนไทยเขาเชื่อว่าทิศตะวันตกเป็นทิศที่ไม่ดีเลยท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งอาจารย์จิบน้ำก่อนนะน้ำอุ่นนะครับผมบอกไว้ก่อนพญานาคบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายจะหันไปทำไมคะอาจารย์ผมต้องบอกนะครับถ้าเป็นศาสตร์ของพราหมณ์ในบางครั้ง
หรือของคนไทยในบางครั้งทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีในการขอพรของลูกหลานฟังนะเป็นการขอพรและขอบารมีบางคนไม่เชื่อผมต้องบอกกับทุกท่านนะครับพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย1ใน5พระศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเป็นพระองค์เดียวที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกตอบถูกไหมว่าพระองค์ไหนนะครับนั่นก็คือพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเป็นพระองค์เดียวที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าที่เป็นพระขึ้นชื่อจากพุทธสีหิงนะครับวัดพระพุทธแล้วก็พระพุทธชินราชนี่บอกไว้ก่อนนะฮะผมจึงบอกว่าและลูกหลานพญานาคนี่ผมจะต้องบอกกับทุกท่านอยู่อย่างหนึ่งว่าทิศตะวันตกเป็นทิศที่สถิตของท้าววีรุณปโคหรือพญานาคราชราชาแห่งนาคการที่จะขอพรองค์พญานาคราชหรือทุกหมู่เรานะครับผมต้องบอกกับทุกท่านนะการจะขอพรนั้นจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะอะไรครับการบูชาขอพรองค์ท้าววิรุณปโคราชาแห่งนั้นจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วการบูชาต้องทำอะไรบ้างการไหว้พญานาคราชเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเคล็ดไม่รับเสริมบุญให้เกิดทรัพย์เสริมบุญให้เกิดความรวยเนี่ยการไหว้พญานาคราชแบบไหนไหว้แล้วหนุนดวงและปังและเกิดโชคดีและเกิดธรรมให้เกิดในเรื่องของสิ่งดีๆในชีวิตคนไหนซื้อบนออกร่างซื้อร่างออกบนวันนี้ต้นอาจารย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีเจ้าแห่งทักษะตัวเลขจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงจะเกิดทรัพย์บูชาพญานาคราชยังไงให้ร่ำรวยผมจะไม่เชื่อใครจนกว่าเราจะพิสูจน์ด้วยตัวเองปัจจุบันใครติดตามผมผมบอกได้เลยอย่างเดียวเลยใครตามผมนี่รวยทุกคนแต่การไหว้การบูชาจะต้องมีสตินะฮะการไหว้การบูชาจะต้องมีสติอย่าเราไม่ได้สอนให้คนงมงายผมบอกอยู่อย่างหนึ่งคนที่นับถือในสายยานพญานาคราชลูกหลานสายยานพญานาคราชกดไลค์กดแชร์นะครับโปรใช้วิจารณญาณในตอนนี้ผมออนสดจากจังหวัดบนราชธานีตอนนี้ยิงสัญญาณจากกรุงเทพมหานครห้องส่งเนี่ยผมบอกไว้ก่อนผมออกเองหมดไฟเฟยเนี่ยฉันทำเองหมดค่ะสวยและรวยมาก นี่คือสไตล์ผมนะนี่คือต้องเป็นบอกว่าต้องเป็นสไตล์ผมนะผมต้องบอกกับทุกท่านก่อนขออนุญาตจิบน้ำนะไม่สบายด้วยช่วงนี้นะกลับมาจากพม่าไปลุยที่พม่าเนี่ยบอกไว้ก่อนทุกท่านคะผมบอกไว้ก่อนนะท่านจะโชคดีไหมผมบอกไว้ก่อนผมมีพยัญชนะโปโปจีผมมีพยัญชนะโปโปจีจากพม่าครับผมบอกไว้ก่อนความฉลาดการไหว้เทพโปโปจีเหมือนกันเขาบอกว่านัดโปโปจีเนี่ยขอพรได้แค่ข้อเดียวนะครับขอพรได้แค่ข้อเดียวผมฉลาดอยู่ยังไงรู้ไหมคนไหนที่ไม่ได้ไปกับผมผมบอกไว้ก่อนนะผมบอกไว้ก่อนผมไปที่อะไรนะพม่านะครับนัดปุบุยีเนี่ยผมไม่ขอพรเลยนะครับผมไปขอพรกับเทพปุบุยีเนี่ยผมไปกับพม่ามานะครับงวดที่แล้วไปที่แล้วกับที่พม่านะถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยนะท่านเขาบอกให้ขอพรได้1ข้อผมขออะไรรู้ไหมผมเอามือชี้หน้าผากแล้วผมให้ทุกคนทำตามผมและผมบอกว่าสาธุข้าแต่นัดโปโปจีบัดนี้ข้าพระเจ้ามาจากประเทศสยามมาขอบุญกับนัดโปโปจีแต่เขาบอกว่าขอพรได้หนึ่งข้อจากพระองค์ท่านเป็นเทพพระเจ้าแห่งศักดิ์สิทธิ์และได้ขอแล้วจะรวยทันใจโชคดี
บัดนี้ลูกหลานของข้าพเจ้ามีเป็นหลายพันคนและมีความศรัทธากับนักปฏิบัติข้าพเจ้าจะขอพรดังต่อไปนี้1ข้าพเจ้าขอพรจากนักปฏิบัติอยู่ข้อเดียวผู้ใดที่ได้บูชาหรือได้พยัญติดตัวไปแล้วขอให้เกิดความร่ำรวยโชคดีและมีทรัพย์หลั่งไหลมาไม่ขาดขอให้เกิดเป็นบุญบารมีให้เสริมทรัพย์ดวงนั้นร่ำรวยผมไปขอกับนัทโปโบจีท่านครับกลับมานี่คือความเชื่อนะนะครับนี่คือความเชื่อของผมนะครับเขาเชื่ออยู่อย่างนี้ว่าถ้าทำนัดกับโปโบยีไปแล้วขอพอแล้วจะโชคดีกลับมาจากทิพม่าถูกหวย3ตัว038แต่ได้โต๊ดนะนะได้3โต๊ดแล้วผมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก85เพราะอะไรรู้ไหมขณะที่ผมออกจากเทพโปโบยีมานั้นนี่ผมเล่าให้ฟังนะด้วยความที่บอกว่าเป็นบุตรผมจอดรถเพื่อไปดูช้างเผือกคณะทัวร์ไปกับผม46ชีวิตและผมจอดรถอยู่ข้างถนนแล้วมีรถอีกคันหนึ่งรถบัสมันเลี้ยวมาแล้วมาชนหน้ารถเราทุกคนตกใจแต่ไม่เป็นอะไรคอหวยทั้งหลายครับไปดูป้ายทะเบียนรถไม่เป็นไรนะครับมันมาชนเติมทุกคนร้องกรี๊ดเลยอ่ะกี้แล้วกูเจ็บคอแล้วนะเสร็จปุ๊บไปยังคะป้ายทะเบียนรถที่เรานั่งนั่นคือ85ป้ายรถทะเบียนที่มาชน58ทุกท่านขากลับมาเสร็จปุ๊บคณะทัวร์40กว่าชีวิตไปหาซื้อลอตเตอรี่กันค่ะแล้วมาแชร์กันในกลุ่มพอวันที่2พฤษภากลับมาวันที่30แล้ววันที่1ที่2วันที่1พวกมันไปพวกคณะทัวร์ไปหาแล้ว8558หวยออกมาเท่านั้นแหละค่ะเลขท้ายรางวัล2ตัวงวดประจำวันที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2561เลขที่ออกตึ๊ดๆมันยกลูกบอลขึ้นมาปึ๊บ85กิ๊ดคิดลั่นห้องเลยค่ะโชว์กันสนั่นค่ะทีนี้รวยสิคะนี่ไงครับไปไหว้พระขอพรเสริมตุนหนุนบารมีไปกับต้นตะวันรวยเรื่องจริงมาอีกในเลขทักษะเลขทักษะมาอีก8มาอีก038ก็รวยกันอีกไม่รู้จะเอาเงินไว้ที่ไหนนี่คือผมเล่าให้ฟังนะว่าความโชคดีปวดใจที่เจริญญาณเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับนี่คือบอกไว้ก่อนใครฟังแล้วก็ปวดใจที่เจริญญาณในการฟังนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับบางคนถามเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ทุ่มใกล้จะหมดเวลาหรือยังใกล้จะหมดเวลาหรือยังเดี๋ยวบอกอ่ะอย่าไปถามเขาก่อนนะครับไปถามเขาก่อนนะบอสถามพี่นกสิหมดเวลาหรือยังเนี่ยหมดเวลายังเนี่ยเดี๋ยวฮะอีก15นาทีเอาอีก15นาทีนะคะกูจะพูดอะไรต่อเนี่ยเอาทุกท่านคะจะเล่าให้ฟังวันที่14นะอาจารย์จะไปวัดเขียนนะครับอาจารย์ไปวัดเขียนท่านสามารถไปพบอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ลูกหลานพญานาคราชทั้งหลายนะครับจะบอกไว้ก่อนนะวันที่29พฤษภาคมท่านใดที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะวันที่29พฤษภาคมขอเรียนเชิญสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิและต้อนรับเข้าเฝ้าพระองค์หญิงนะครับจากประเทศกัมพูชาเสด็จนะครับส่วนพระองค์มาสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิณบ้านสัตนคราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับองค์หญิงเพชร
เพชรเทวีนะครับจากประเทศกัมพูชาพระราชปณัตดาในสมเด็จพระนะครับเจ้านรดมสีหนุนะครับท่านใดที่จะมานะครับและจะจัดพิธีสมโภชนี่วันที่29จัดพิธีสมโภชนะครับลูกแก้วจักรพรรดินะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับอยู่ข้างหลังนะฮะคาถานี้เป็นคาถานคราชนะครับเป็นคาถาพญานคราชเรียกว่าคาถานคราชแก้วจักรพรรดิจะมีพิธีสมโภชและสวดมนต์พระมหาจักรพรรดินะครับในวันที่29เดือนพฤษภาคมเวลาตั้งแต่นะครับเวลาตั้งแต่1ทุ่มจนถึง2ทุ่มร่วมสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิแผ่เมตตาสวดพระไตรปิฎกและคาถาชินปัญชรและอิติปิโสภควาทุกท่านครับในวันที่29พฤษภาคมขอเรียนเชิญลูกหลานผู้ที่ศรัทธาและสายบุญพญานคราชทั้งหลายมานะครับที่บ้านสัตนคราชจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่หมู่บ้านสิริพิรมตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเวลาตั้งแต่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเวลาตั้งแต่1ทุ่มจนถึง2ทุ่มนะครับ1ชั่วโมงในการสวดแล้วก็พิธีสมโภชโดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ทั้งหมดนะครับ4รูปด้วยกันมานั่งปรกและสวดมนต์พร้อมกับสวดคาถาอิติปิโสภควาโดยได้รับการต้อนรับเสด็จนะครับจากเจ้าหญิงนะครับองค์เพชรเทวีนะครับจากประเทศกัมพูชาสาธารณประชาธิปไตยประชากับที่ไม่ใช่สาธารณะจากประเทศกัมพูชานะครับท่านสามารถมาได้เลยนะก็เป็นพระราชปณัตดาในสมเด็จเจ้านรงค์นะครับสีหนุนะครับท่านก็จะเสด็จมาแล้วก็จะมาที่นี่มาสวดมนต์นะครับท่านใดที่นะฮะต้องการนี่บอกไว้ก่อนนะครับใครที่อยากมาร่วมบุญกับอาจารย์นะครับสามารถมาได้เลยแล้วก็เปิดทรัพย์เปิดบารมีกับอาจารย์นะนิดนึงครับขอวิเคราะห์อีกนิดนึงขอประกาศสินะนี่จะเล่าให้ฟังอ้าวเราจะเริ่มการวิเคราะห์นะครับมีไหมประกาศอยู่แถวนั้นอ่ะ งวดประจำวันที่16นะครับนี่ไว้ก่อนนะ16พฤษภาเอาอย่างนี้ดีกว่าได้ไหม16พฤษภาถูกไหมมันผิดเว้ยมันต้องมาอีกหลังหนึ่ง16พฤษภาคมนะครับถ้าบอกว่าดาวเด่น61เนี่ยนะครับจากทักษะเอาดวงก่อนเอาดวงแห่งโชคกดไลค์กดแชร์นะครับไลฟ์สดนะครับตอนนี้บอกไว้ก่อนกดไลค์กดแชร์ดวงต้องบอกไว้ก่อนครับจากดูดาวทักษะในวันที่16นี้เอา3ตัวก่อน3ตัวนี้มาได้ตัวหนึ่งเด่นที่สุด4 5และ8ฟังให้ดีนะครับดาวเด่นนะครับดาวเด่นในทักษะงวดประจำวันที่ฟังให้ดีนะ16พฤษภาคมปีพระพุทธศักราช2561ดาวเด่น3ดวงนี้จากทักษะดวงและดูจากทักษะของตัวเลขนี้มาได้บนเท่านั้นนะครับมาและได้คือเลขท้ายโปรดใช้วิจารณญาณนะครับวันที่16นะดาวเด่นทักษะคือ4 8 5จะปรากฏให้เห็นมาได้แค่ตัวเดียวฟังให้ดีนะมาได้แค่ตัวเดียวและต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่มาล่างฟันมาบนอย่างเดียวนะครับงวดนี้อาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับแต่เนี้ยวันนี้ถือว่าโอกาสดีที่ทุกท่านได้มาดูรายการวันนี้ถือว่าบอกบุญไปด้วยเลยแล้วก็คือบอกโชคไปได้เลยนะครับทักษะดาวเด่นงวดประจำวันที่16พฤษภาคมจากดวงดาวทักษะมหาโชคจะปรากฏคือ4 5
แต่ไม่มาเลขท้าย2ตัวมาได้คือเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัวจะปรากฏให้ท่านเห็นอยู่ในหลัก10หลัก100และหลักหน่วยเท่านั้นครับใน3ตัวนี้อุ๊ยแบบนี้อาจารย์ก็พูดโดยรวมเล่าให้ฟังว่าตัวเด่นก่อนนะครับอาจารย์คะและตัวเด่น2ตัวมาตัวคืออะไรท่านใดที่กำลังติดตามไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ฟังให้ดีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับความน่าจะเป็นจะวิเคราะห์อย่างนี้ความน่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าคิด4มาได้ฟังนะ4มาได้แค่ 70% 5มาได้ 80% 8มาได้ 80% แสดงว่าฟังให้ดีนะครับคนที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้จากสถิติความน่าจะเป็นบนรอบนี้ฟัง5มาได้ 80% 8มาได้ 80% 4มาได้ 70% ความน่าจะเป็น5กับ8มา1ตัวฟังมาได้คือ110หน่วยเท่านั้นท่านจะปรากฏให้เห็นโปรดใช้วิญญาณโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและการชมโดยตอนนี้นะนะสวัสดีกับชาว YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีกับทาง Facebook Live และแฟนเพจทุกท่านท่านที่กำลังกดติดตามดูอยู่ตอนนี้ผมกำลังวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำความน่าจะเป็นนะครับจากทักษะทักษะนี้จึงบอกได้ชัดเจนครับว่า4มาได้แค่ 70% 5มาได้ 80% และ8มาได้ 10% ไม่ลงเลขท้าย2ตัวฟันที่บนครับแต่ท่านอย่ารูดนะเพราะรอบนี้มันอาจจะเบิ้ลหน้าหรือเปล่าเพราะจาก10สูตรฟังให้ดีหรือมันจะมาหามฟังให้ดีเพราะว่าจาก10สูตรแล้วเนี่ยมันนะงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจจะมาหามใช่ไหมถ้ามามาไม่หามผิดแค่สูตรเดียวเท่านั้นรอบนี้เนี่ยบอกชัดเจนนะผมบอกชัดเจนเลยว่ามันอาจจะมาหามก็ได้นี่คือบอกไว้ก่อนมันอาจจะมาหามนะเพราะว่าจากดู10 100และหน่วยมันชนกันถึง7ตัวจากเลข8ตัวตัดเลขดับออกไปแล้วเหลือ7ตัวเท่านั้นมันจึงบอกว่ามันน่าจะหามแต่ให้ผมวิเคราะห์เน็ตๆก่อนถ้าท่านจะวิ่งท่านได้เงินแน่นอนนะครับคือท่านจับ5กับ8ไว้แต่อย่าลูดนะลูดไม่ได้อย่าพึ่งนะครับเพราะว่าจากดูเลข8เนี่ยกระทบกันถึง8สูตรตัดอีก3สูตร8ก็ยังหามมันเรียงกันเป็นระแนวจึงบอกว่าความน่าจะเป็นรอบนี้อาจจะออกหามหรือบนนะครับหรือนะครับเบิ้ลหน้าต้องระวังไม่เบิ้ลหลังนะครับอาจจะเบิ้ลหน้าหรือหามคือเช่นคำว่าเลขหามนี่เป็นยังไงเลขหามก็คือ8สมมุตินะ7 8อย่างเงี้ยเลขหามเบิ้ลหน้าก็8 8 7อย่างเงี้ยฮะเนี่ยเลขหามเป็นแบบนี้นี่นะ8 7 8เลขเบิ้ลหน้าครับ8 8 7อย่างเงี้ยนี่เล่าให้ฟังให้ผมคือตอนนี้ผมทำการบ้านอยู่ในการวิเคราะห์เนี่ยลองดูก่อน10สูตรเนี้ยมันรอผลวิเคราะห์ความน่าจะเป็น8กับ5มาได้แค่ตัวเดียวไม่มาคู่นะครับนี่คือเล่าให้ฟังก่อนนะสุดท้ายแล้วนะครับผมอาจารย์อยากฝากไว้ก่อนนะครับทุกท่านที่กำลังติดตามรายการอาจารย์เติ้ลอยู่ตอนนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเราเจอกันวันที่14นะครับพฤษภาคมที่วัดเขียนนะครับเปิดโชคเปิดบารมีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนที่ร่วมสร้างกับอาจารย์คือไปทำลงทานแล้วก็ไปนะครับทำบุญเสริมดวงเปิดส่วนมนต์พระมหาจักรพรรดิฝากงานวันที่29
นะครับก็คือจะมีพระองค์หญิงจากประเทศกัมพูชาเสด็จส่วนพระองค์มาสวดมนต์พระมหาจักรพรรดินะครับที่บ้านสัตนคราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญในครั้งนี้เสริมทรัพย์เปิดมหาบารมีบุญท่านทุกท่านครับการเติมบุญการเสริมพลังบุญนั้นต้องให้ด้วยใจและศรัทธานะครับทุกท่านที่ติดตามรายการของดวงเศรษฐีกับอาจารย์เติ้ลตะวันแล้วก็ทางรายการช่อง8 Channel นี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีทรัพย์คิดการอันใดสมมาตรปรารถนานะครับชยบารมีครับสวัสดีครับ